ชมเรือคู่นี้ไว้วาทันใจลองน้ำแดงครับเทพพรใสจากสปป.ลาวลองน้ำน้ำมันเทพนรสิงห์88เสาให้สระบุรีเข้าเทียบทุนนิ่งแล้วก่อนที่เรือทั่วไปไทยลาวคู่นี้จะปล่อยออกมาฝากข่าวไปยังผู้จัดการเรือพรพระสวยเทพบุตรหงทองพรพระใสพดปลากระชังเทพหงทองสิงก่อสร้างเทพนครเรือนำเรือขึ้นไปที่ต้นทุนเดี๋ยวนี้เลยนะครับอีก2เที่ยวอีก2เที่ยวมาเลยพี่น้องผู้ชมผู้เขียนผู้มีเกียรติครับทุกท่านปล่อยบอกมาแล้วเร็วทันใจไหวทันตาล่องน้ำแดงในน้ำของเทพพรชัยจากสวรรค์เขตสปป.ลาวเส้นกับเรือเทพนรสิงห์88เทพเจอเทพเทพเจอเทพกันคุยกันใจคุณตลบกบแม่น้ำขอกันออกมาแล้วมาเที่ยวนึงบอกว่าเทพพรชัยเรือดีจากพี่น้องสวรรค์เขตสปป.ลาวกับเรือเทพนรสิงห์88อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีบอกว่าเปิดผายแดงแสงกันออกมาแล้วโว้เปิดผายแดงแสงมาแล้วไอ้เรือดีเรือดีล่องน้ำแดงเทพพร้อมใส่จากพี่น้องสปป.ลาวต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างสับดูดีขวดนะเรือดีล่องน้ำได้เหมือนเทพนรสิงห์88ไอ้ปุ้ยประดาทองนั่งหัวเปิดไปผายแรงแสงนี่แหละเราว่าขนาดเป็นเรือทั่วไปเทพสองเทพเทพสปป.ลาวอยู่ล่องน้ำไทยเทพไทยอยู่ลาวขนาดนี้เทพไม่รู้ว่าเทพไหนเทพไหนจะดีกว่าระหว่างเทพลาวกับเทพไทยเทพลาวอยู่ฝั่งไทยเทพไทยอยู่ฝั่งลาวแต่ที่แน่ๆมองด้วยสายตาขนาดนี้เทพตระสิงห์88พยักไหลไม่มีวันตายพยักไหลแห่งลุ่มแม่น้ำประสักขานี้เริ่มเหลื่อมน้ำขึ้นมาประมาณ2คนเรือประมาณ2คนเรือเทพพรชัยว่ายังไงรู้ตัวว่าเป็นเราเริ่มก่อเริ่มพัดเริ่มบดเริ่มเบียดขึ้นมาก้มตาล้มตาก้มหน้าก้มตาพายลืมหน้าลืมตาเงยหน้าขึ้นเอ้ยนี่มันไอ้ปุ้ยนี่ว่าไอ้ไหนไม่รู้ตอนนี้เพพรชัยก็ขอตามมาติดตามมานรสิงห์นรสิงห์แป๊ดจะเข้าทุนสุดท้ายแล้วจ้าร้อยแป๊ดสุดท้ายจะเข้าเส้นชัยตอนนี้พรชัยบอกว่าสถานการณ์ยากลำบากพอสมควรพอวันเตะนรสิงห์88นรสิงห์88ตีแห้งแซงหนีนรสิงห์88ตีแห้งแซงหนีส่วนเทพพรชัยเทพพรชัยเทพพรชัยบอกว่าบ่ไหวแล้วทดพิษบาดแผลบ่ไหวปล่อยให้เทพนรสิงห์88จุงขอไหลเข้าเส้นชัยขอบคุณนักกีฬาทั้ง2ทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้ง2ทีมครับกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับไม่รอช้าตัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินรับน้ำของเรือเทพนรสิงห์88ครับ